Hair Salon เนี่ยเริ่มต้นจากเกกับพี่ไก่อะค่ะคือพี่ไก่อะอยากจะเปิดร้านทำผมแล้วก็ก็เลยชวนเกถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นเนี่ยคือเกกับพี่ไก่เนี่ยรู้จักกันมา20กว่าปีแล้วอยู่ในวงการแฟชั่นคราวนี้วันนึงเนี่ยพี่ไก่ก็อยากจะเปิดร้านทำผมเขาก็เลยชวนเกดแล้วก็มีอยู่2คนเปิดอยู่แรกเลยที่สุขุมวิท31แล้วพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องการขยายก็เลยย้ายมาอยู่ที่เควิลเลจที่สุขุมวิทซอย26พอเรามาอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยก็ชวนพี่หลังมาหุ้นด้วยเพราะว่าจริงๆอ่ะสาขาแรกอ่ะก็อยากให้พี่หลังเขามาหุ้นด้วยแต่ว่าตอนนั้นพี่หลังเขายังแบบใจเขายังเป็นอาร์ติสต์อยู่อ่ะยังไม่อยากจะผูกมัดกับที่ไหนสักที่หนึ่งเขาก็เลยไม่ได้มาลงแต่ว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยก็มาลงเอยกันที่3คนก็คือพี่หลังเกตกับพี่ไก่ค่ะใช่แล้วก็ทุกวันนี้ก็10ปีแล้วค่ะกันว่าอย่าทำธุรกิจกับเพื่อนธุรกิจนี้เนี่ยมันโชคเราอะโชคดีที่มันเวิร์ก เรายังไม่เคยทะเลาะกันอย่างรุนแรงหรือขัดใจกัน เราตกลงกันว่าเราสามคนเนี่ยมีอะไรเนี่ยเราจะคุยกันไม่คิดเล็กคิดน้อยคือไม่ใช่แบบว่าอุ๊ยกระจุกกระจิกอะไรนู่นนี่แล้วก็เอามาคิดแล้วก็เอามาพานอะไรเงี้ยเพราะถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยธุรกิจเราทำงานกันไม่ได้หรอกจะคอยพูดกันเรื่อยๆว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรนะอย่าไปฟังคนรอบข้างให้คุยกันด้วยกัน3คนอะไรเงี้ยแล้วสมมติถ้าเกิดพอมีปัญหาอะไรเนี่ยต้องเป็นเสียงเอกฉันต้อง2ใน1ถึงจะชนะถ้าเกิดว่าอีกคนยังไม่เห็นด้วยเนี่ยก็จะไม่ชนะคนจะมีหน้าที่แต่ละหน่วยไปอย่างลูกเกดก็จะเป็นแบบคือเป็นคนคอยฟันผมคอยแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะคือแม่มดก็ได้ลูกเกดครับก็เหมือนนางแม่มดนะฮะเหมือนในรายการดูเฟสนะฮะผมกับที่นางได้รับผลเวลาที่ร้านมีปัญหาอะไรหรือว่าไม่ค่อยลงตัวอะไรเงี้ยก็โยนให้ลูกเกดอะไรเงี้ยเผอิญเขาจะเป็นคนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งส่วนพี่ไก่กับพี่หลังนี่เขาจะดูในส่วนของครีเอทีฟแล้วก็เป็นช่างอยู่ที่ร้านด้วยคือจริงๆแล้วความพิเศษของแต่เราเนี่ยมันก็คืออย่างที่บอกคือ3เอสเทสแทนและฮาร์ดเทสเนี่ยก็ฟิตแทนก็ทำจากมือแล้วก็ฮาร์ดทำด้วยมาจากใจแล้วก็ออกมาที่มืออันนี้คือ3สิ่งที่ทางเดอะเราจะมอบให้กับลูกค้าทุกคนครับช่างทำผมที่เดอะเราหน้าตาดีทุกคนค่ะจะเอาหน้าตาก่อนค่ะจริงๆเป็นจริงๆนะหน้าตาของช่างเนี่ยจะดูดีหมดทุกคนค่ะและฝีมือก็ดีด้วยลืมไม่ได้ทำไมถึงเดลาวตัดสินใจทำแฟชั่นโชว์10ปีเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพี่หลังพี่ไก่หรือเกดเนี่ยเราสามคนเนี่ยมีประสบการณ์หรือว่าอยู่ในวงการแฟชั่นมาเนี่ยมากกว่า20กว่าปีนะคะอยู่กันมานานมากแล้วเรามีความรู้สึกว่าสมัยนี้มีช่างผมที่เข้ามาในวงการมากมายเยอะแยะแล้วเรามีความรู้สึกว่าการทำแฟชั่นโชว์ครั้งนี้จะทำให้คนเห็นว่า The Lounge เนี่ยเป็นแฟชั่นเฮาส์สำหรับแฮร์เราไม่ได้เป็นซาลอนอย่างเดียวแต่เราเป็นผู้นำแฟชั่นผมด้วยนะคะบอกได้เลยว่ายังไม่มีใครในวงการนี้ฝีมือเทียบพี่ไก่ได้ในเรื่องของ creativity fashion week ไม่ว่าจะเวทีไหนก็ยังมีพี่ไก่เป็น head อยู่นะคะมีหลายๆคนที่เคยเป็นจุดเริ่มต้นที่แต่แล้วออกไปแล้วก็ได้ดีทำของเขาเองอะไรเงี้ยเราก็ยินดี
พราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าให้คนเห็นว่าเนี่ยคือพี่ไก่แฮร์กูรูตัวจริงจุดประสงค์ของสิบปีแต่เราอะค่ะเราอยากจะขอบคุณลูกค้าทุกคนนะคะที่เป็นลูกค้าของเราที่เป็นครอบครัวกับเราอยู่ในครอบครัวเดียวกับแต่เรานะคะถ้าไม่มีคุณก็คงไม่มีแต่เราทุกวันนี้ก็เลยวันนี้เรามอบงานนี้ให้กับทุกคนค่ะโชว์10ปีเนี่ยคือจริงๆแล้วตั้งใจอยู่แล้วว่าคือเราอยากทำธีมให้มันเป็นไทยๆแล้วก็อยากทำให้มันเป็น3พาร์ทหรือ3แอคแอคแรกเนี่ยคือได้อินสไปเรชั่นมาจากพวกเชด้าพวกกันเกียพวกดอกบัวอะไรเงี้ยซึ่งเรสซิเซนต์เนี่ยให้เป็นไทยจริงๆเลยอะไรเงี้ยส่วนอันที่2เนี่ยก็จะเป็นในโมเมนต์ของวงการซึ่งส่วนใหญ่คือเป็นทรงผมที่อีก10ปี20ปีข้างหน้าส่วนเซตที่3เนี่ยก็จะเป็นส่วนในเรื่องของทั้งหรือว่าที่เป็นในเรื่องของสีผมก็มาด้วยในเรื่องล็อกแอนด์โรลประมาณนี้ครับความพิเศษง่ายๆเนี่ยเอาความเป็นไทยเข้ามาตอนนี้หลังมีความรู้สึกว่าความเป็นไทยเนี่ยเริ่มเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยเขาจะไม่ค่อยนิยมหรือเขาแบบเขาไม่ค่อยซาบซึ้งเท่าไหร่อ่ะหลังว่าทุกคนคุยกันใน3คนเนี่ยเอาความเป็นไทยเข้ามาเอามาผสมผสานระหว่างไทยตะวันตกกับตะวันออกเอามาเข้ากันนะครับเอากลิ่นอายของความเป็นไทยขึ้นมานะครับแบ็คกราวด์เป็นของพะโล่ใช่ครับแต่ตอนนี้ฉากมันจะเป็นสีขาวคงชัดกว่านี้โมเดลคอนเซ็ปต์มาจากคือจากพี่ไก่ครับคือจากทางเดอะเลาส์ครับว่าอยากได้เป็นธีมเป็นไทยครับแรงบันดาลใจก็คือเรามานั่งคิดดูว่าทำโชว์อะไรดีที่มันตอบโจทย์ทุกอย่างเลยว่าแบบเพราะมันคือเดอะเลาส์อ่ะ10ปีเดอะเลาส์พี่ไก่ช่างทำผมคนนี้หรือจะเป็นพี่หลังหรือลูกเก๋ก็ตามเป็นรวมสุดยอดที่แบบแตกต่างจากเอาง่ายๆว่าร้านผมอื่นซึ่งจริงๆมันต้องทำยังไงก็ได้ค่ะรู้สึกว่าแบบเป็นชั้นครูอ่ะคือจริงๆไม่ได้บอกว่าทำเป็นเหมือนชั้นครูแต่เขาเป็นชั้นครูทีมงานของพี่ไก่เป็นคนที่มีประสบการณ์ทางการทำผมเกินบางคนก็30ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์มันเป็นอะไรที่บอกทั้งอย่างว่าการเดินทางของเราในสายอาชีพนี้มันนานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแตกต่างจอยแป้งลูเซียออกมายืนในตำแหน่ง3คนเหมือนสายไฟอ่ะครับจนถึงเอน่าปุ๊บเนี่ยจริงๆมันมีเพอร์ฟอร์มตรงแน่นอนทำโชว์เองก็ได้ให้คุณรู้สึกว่าแบบฉันต้องจำโชว์นี้ไปตลอดว่าใครเป็นช่างผมอ่ะแกต้องมาดูโชว์นี้แล้วแกรู้สึกว่าแบบพอเปิดดูแล้วรู้สึกว่าแบบอยากทำผมเหมือนไก่จังคือจริงๆแล้วมันเป็นงานที่พี่สนุกด้วยมากกว่าเนื่องจากว่าพอเป็น10ปีเดินแล้วเป็นของไก่น้องไก่เนี้ยกับลูกเกดหลังอะไรเงี้ยค่อนข้างจะรู้จักกันมานานแล้วพอเขาครบ10ปีเนี้ยเขาจะทำโชว์เนี้ยเราก็แฮปปี้ที่อยากจะมาช่วยทุกคนก็อยากจะมาช่วยเหมือนกับว่าเพื่อนฝูงกันในวงการเดียวกันรู้อยู่กันมานานจริงๆแล้วอยากจะบอกได้เลยว่าใครไม่ได้ดูวันนี้นะจะต้องเสียใจเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นโชว์ที่น่าดูมาก10ปีของเดอะเลาส์เนี่ยคุณไก่สมพรเนี่ยเขาเต็มที่อยู่แล้วนะฮะแล้วก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่แล้วเลยว่าถ้าเกิดเป็นแฟชั่นเป็นเรื่องของแฟชั่นจริงๆการล้ำสมัยนำสมัยเนี่ยก็ต้องยกให้เขาไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโชว์วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นโชว์ที่น่าดูมากและแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งอย่างพี่มนได้มาร่วมงานได้ทำวันนี้นะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราอยากมานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้มาเจอเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ๆแล้วก็น้องๆซึ่งหายากมากซึ่งจะมารวมตัวกันในวันนี้เพื่อทุกคนเนี่ยจะมาช่วยเดี๋ยวเรามาทำให้กันเดี๋ยวเราอ
ใช้คอนเซปต์ว่าทรงผมจะเป็นแนวชดาแล้วก็ได้แรงบันดาลใจมาจากชดาที่จะต้องมีทัดหูการร้อยดอกไม้ทัดหูเหมือนเครื่องละครไทยแล้วก็ห้อยด้วยอุบะในวังเราเรียกว่าอุบะทรงเครื่องก็ทุกอย่างก็ตามขนบธรรมเนียมของไทยโบราณแล้วก็ใช้กลีบดอกไม้มาสร้างสรรค์ผลงานเราได้แรงบันดาลใจมาจากความเป็นไทยครับเช่นมาลัยแล้วก็ชดากับพวกลายผ้าต่างๆที่ปรากฏข้างในแล้วก็พี่ไก่ก็เอามาผสมผสานเป็นผมแล้วก็เราก็เอาผ้าเข้ามาประกอบอีกทีความเป็นไทยเนี่ยเอามาทำเป็นแฟชั่นเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากนิดนึงเพราะว่ามันมีกรอบจารีตอยู่เราก็ต้องดูฮะตรงนี้ว่ามันจะปรับยังไงให้มันเข้ากับแฟชั่นยุคปัจจุบันได้สิ่งที่จะเห็นในวันนี้เนี่ยจะเป็นความพิเศษที่อาจจะไม่ค่อยเห็นบนเวทีอื่นนะครับคือมันไม่ใช่แฟชั่นที่เราโชว์เรื่องของความสวยงามของเสื้อผ้าอย่างเดียวแต่มันเป็นการโชว์เอาเรื่องผมใช้คำว่าความชาญฉลาดในการนำเอาความเป็นศิลปะต่างๆเข้ามารวมอยู่ด้วยกันมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของเทรนด์มันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของแนวโน้มโลกแต่มันเป็นเรื่องของความสวยที่เป็นขนบในแบบสไตล์ของบ้านเมืองเราจริงแล้วเรื่องของโชว์วันนี้เนี่ยกลับไปสู่ความเป็นไทยผสมผสานแนวคิดหลากหลายเข้ากับความเป็นไทยคัลเจอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณจะเห็นว่าบางทีมันจะเป็นเหมือนงานทดลองของการผสมผสานของความเป็นไทยและหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้าร่วมด้วยกันแล้วมันสนุกจังเลยมันอาจจะค่อยๆดิ่งไปพี่ออยเราทำสดเลยดีกว่าตอนในชั่วโมงนี้แต่ค่อยๆดิ่งไปให้มันน้อยลงแล้วซึมให้เปอร์เซ็นต์มันน้อยที่สุดไปก่อนได้ไหมคะเก่งมากดีเรคเตอร์เก่งแล้วก็ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณจะเห็นเครื่องหัวต่างๆคุณจะเห็นการผสมผสานฟอร์มของผมต่างๆผสมความเป็นไทยต่างๆเนี่ยสนุกจริงๆลองดูกันแล้วหน้าที่ของเราคือโฟลโล่สิ่งเหล่านี้หน้าที่เราไม่ได้ลีดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ทำมาดีแล้วหน้าที่เราคือทำยังไงให้สิ่งเหล่านี้ส่งมันเข้าไปให้ถึงอย่างที่มันตั้งใจถึงส่งสิ่งเหล่านี้ไปให้ถึงจุดหมายเท่านั้นเองเราจะได้ร่วมงานกันมามากกว่า30ปีแล้วไก่นะฮะแต่ว่า10ปีที่มาร่วมทำงานโชว์ให้เขาเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีและที่สำคัญคือตัวตนของเขาจริงๆเขาเป็นคนรักความเป็นไทยมากเขามีสิ่งต่างๆที่เขาชอบในความเป็นไทยเพราะฉะนั้นอันนี้คือบุคลิกที่ตัวตนของเขาเขาอยู่บ้านหรือไปออกงานเขาจะนุ่งผ้าไทยนี่คือสิ่งที่เป็นตัวตนเขาดีมลองดิ้มลงแค่นี้แล้วก็อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนวอล์กเอาท์แขกทยอยออกแล้วก็ค่อยๆเฟดเข้าก็ได้เพราะว่าถ้าด้านข้างหลังยืนอยู่แล้วข้างหน้าก็ยืนอยู่สิได้แล้วแต่ยืนตัดสินใจเอาไงโอเค run through please
ู้สึกว่าทุกครั้งที่พี่ไก่มาทำงานให้กับนิตยสารโบ๊กเนี่ยก็จะนำพามาด้วยเทรนด์ที่ค่อนข้างจะล้ำยุคแล้วก็มาด้วยสตอรี่บอร์ดซึ่งใครคนอื่นไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ความประทับใจที่มีต่อเราผมว่าเป็นการบริการแล้วก็ภาพที่เรามองช่างเรามีความมั่นใจแล้วก็ทำให้เราตัดผมออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเรามีความมั่นใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีความสุขกับการตัดผมครับคือชอบตั้งแต่เดินก้าวเข้าไปในร้านเพราะร้านเก๋มากบรรยากาศดีแล้วก็มั่นใจว่าเวลาเข้าไปในร้านออกมาต้องสวยแน่นอนค่ะแต่วันนี้อาจจะดูไม่สวยหน่อยเพราะวันนี้เรามาที่นี่ก็เลยไม่ได้ไปแวะเราก่อนคิดว่าทุกคนมาเดอะเลาส์เนี่ยก็คือต้องการความเป็นแฟชั่นต้องการความเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็ต้องการได้รู้ว่าเป็นใหม่ๆในเมืองไทยที่เดอะเลาส์เอามาใช้กับลูกค้าเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างเป็นร้านที่รู้ว่าเพื่อนสนิทได้ก่อตั้งขึ้นมาด้วยแรงบันดาลใจแล้วก็ความรักที่มีที่จะทำธุรกิจตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่ไก่พี่หลังแล้วก็ผู้เกศนะคะแล้วก็รู้สึกภูมิใจแทนเพื่อนมากๆเลยที่วันนี้เป็น10ปีเดอะลาวน์แล้วกับทุกๆความสำเร็จนะคะWe'll be right back.
me, I'm coming from about 8 miles ago. I do it again, and then again, anything. Catch it, man, watch it, watch it, watch it. And so you know how I used to do it? จริงๆมีความเป็นไทยอยู่ข้างในแล้วก็มีความสอดแทรกวรรณคดีเป็นช่วงที่คุณแผนกำลังนำนางวันทองเนี่ยขึ้นไปบนม้าสีหมอกแล้วก็ช่วงนั้นมันอยู่ช่วงไคลแม็กซ์และช่วงพีคพอดีของโชว์นะครับเป็นไทยจับ
ที่ว่าเป็นความเป็นไทยแต่เป็นไทยร่วมสมัยเอาผมมาทำชดาคิดได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะสุดยอดมากๆเด็กๆก็ชอบนั่งอ้าปากค้างเลยเอเดนชอบไหมครับชอบไหมครับคืออยากมาเพราะปกติไม่ชอบมาโชว์รู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นอะไรพิเศษต้องแบบมีอะไรตะลึงนะฮะด้วยทีมงานอะไรก็คุ้มค่ากับที่มานะครับก็คงพูดได้อย่างเดียวค่ะว่าประทับใจมากตื่นตาตื่นใจมากโอ้โหแบบว่าสวยมากจริงๆค่ะสวยมากแล้วก็ทั้งโชว์ทั้งการแสดงการผมที่เรางงมากเมื่อกี้หันไปถามกันว่าตกลงผมจริงใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สวยงามมากค่ะเก่งค่ะสมกับเดี๋ยวเรา10ปีจริงๆนะคะทั้งโชว์ทั้งผมงานผมสุดยอดจริงๆค่ะยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยนะคะจริงๆก็ผ่านมาหลายโชว์นะครับแต่ว่าโชว์เนี้ยมันเป็นโชว์ที่ค่อนข้างจะแปลกประหลาดแล้วก็แต่เป็นการแปลกประหลาดที่น่าสนใจครับแล้วก็ออกมาดูดีมากครับคนลุกเลยค่ะ Amazing มากทุกคนสุดยอดมากเลยค่ะเป็นโชว์สุดยอด So amazing คือแบบเป็นครั้งแรกที่ได้ดูโชว์แบบนี้แล้วก็คือประทับใจมากๆค่ะมันเวอร์ไวมากคนเราจะเปิดร้านตัดผมขึ้นมาร้านหนึ่งเนี่ยแล้ว10ปีแล้วมีลูกค้ามากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเปิดสาขาอะไรอีกเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากแต่ที่ไก่เกตแล้วก็ที่หลังสามารถทำได้จริงๆเหตุผลแรกที่เข้ามาทำงานที่เดอะเราเนี่ยมันเป็นเหตุผลสั้นๆง่ายๆคำเดียวเขาบอกก็คือเดอะเราเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เข้าขั้น international brand แล้วที่จริงความประทับใจกับทำงานกับเดอะเราที่ไม่เยอะมากจริงๆแล้วเพราะว่าทุกคนช่วยเหลือกันและกันแล้วเป็นคอมพานีที่สตรองมากๆเลยตอนนี้เราจะเห็นเขาในแบบความสามารถด้านการตัดผมออกแบบสไตลิสต์ผมอะไรเงี้ยแต่แบบครั้งนี้มาเขามาในด้านแบบแฟชั่นเขาแบบสุดในด้านนี้เหมือนกันครับผมแล้วก็เหมือนอยากให้เราได้อยู่คู่คนไทยไปนานตลอดทั่วนานเลยครับผมขอให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองและขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขในการทำงานค่ะมีลูกมีหลานแต่เรามีร้านเยอะๆมีแต่เราหลายๆที่ให้มันแตกต่อยอดไปเรื่อยแต่เราคงจะต้องอยู่กับเมืองไทยไปตลอดนะคะแล้วก็คิดว่านี่มันเป็นการเริ่มต้น10ปีของเดอะเลาส์การเริ่มต้นนี้มันเป็นการเริ่มต้นที่ดีซึ่งก็คิดว่าในสิ่งดีๆกำลังจะรอเขาอยู่นะคะตอนนี้นะคะThank you.